หลังจากที่รัชกาลที่7เสด็จเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามความต้องการของคณะรัฐประหารแล้วพญาพหลพลพยุหเสนาก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีหลวงพิบูลสงครามร่วมอยู่ด้วยส่วนผู้ที่คัดค้านสมุดปกเหลืองรวมถึงตัวนายประยูรต่างหลุดจากตำแหน่งทั้งหมดพญาพหลประกาศว่าจะเป็นนายกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพียง15วันแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่7ทรงยับยั้งใบลาออกของเขาด้วยทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้ใจของประชาชนและสามารถประสานสามัคคีกับทุกฝ่ายได้ดีด้านพระยาศรีสิทธิสงครามที่เพิ่งถูกเลื่อนเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งย้ายกลับไปกระทรวงธรรมการตามเดิมทำให้พระยาศรีสิทธิสงครามโกรธแค้นหลวงพิบูลสงครามเป็นอย่างมากแต่จำเป็นต้องสงบใจไว้ก่อนจนกระทั่งรัฐบาลพระยาพหลได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นตรวจสอบเรื่องหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ซึ่งก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นมนทินจากข้อกล่าวหาหลวงประดิษฐ์มนูธรรมจึงสามารถเดินทางกลับประเทศได้โดยพระยาพหลได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าให้หลวงประดิษฐ์ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งจึงเกิดกระแสต่อต้านจากหลายฝ่ายเพราะเชื่อว่าพระยาพหลจะนำเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์กลับมาใช้พระยาพหลจึงต้องออกแถลงการด่วนการที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเดินทางกับประเทศสยามนั้นมิได้หมายความว่าจะนำเอาเขาโครงเศรษฐกิจมาใช้แต่ประการใดรัฐบาลนี้ยังเคารพเอกสิทธิ์ของเอกชนอยู่และขอปฏิญาณว่าเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์จะไม่นำเอามาใช้เด็ดขาดดูเหมือนเรื่องราวจะคลี่คลายแต่แล้วก็มีเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกเหตุการณ์ที่นายธวัชยื่นฟ้องพระเจ้าอยู่หัวยืดเยื้อเข้าไปถึงในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกบางคนอภิปรายพาดพิงพระองค์ด้วยถ้อยคำจาบจ้วงรุนแรงสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลอย่างกว้างขวางพระยาศรีสิทธิสงครามจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ตนจะลงมือทำอะไรสักอย่างเขาจึงถูกชูขึ้นเป็นแม่ทัพโดยรวบรวมกลุ่มนายทหารที่ไม่ต้องการระบอบคอมมิวนิสต์เข้าร่วมก่อการหลวงพิบูลสงครามล่วงรู้ว่ามีผู้ไม่พอใจและคิดต่อต้านรัฐบาลจึงต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการป้องปรามบัดนี้ปรากฏตามทางสืบสวนว่าท่านได้มีประชุมและคิดอยู่เสมอในอันที่จะทำให้เกิดความไม่สงบแก่บ้านเมืองและทำให้รัฐบาลมีกังวลซึ่งเป็นเหตุให้การบริหารบ้านเมืองไม่ก้าวหน้าดังที่ควรจะเป็นในฐานะที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ขอเตือนให้ท่านสงบจิตซะหากท่านยังขืนจุนจ้านอีกคณะผู้ก่อการก็ตกลงจะกระทำอย่างรุนแรงที่กล่าวมานี้มิใช่ขู่เข็นแต่เป็นการเตือนมาเพื่อความหวังดีฉันก็ตั้งใจจะเป็นพลเมืองที่สงบแต่เขาไม่ให้สงบพวกเจ้ามีแผนการอย่างไรต่อมาหลวงพิบูลสงครามได้ออกคำสั่งถึงกองพันทหารปืนใหญ่ในต่างจังหวัดและกองบินต่างๆให้ส่งกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดในคลังทั้งหมดกลับคืนให้กรมช่างแสงอ้างว่าเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนดินปืนทำให้กองพันทหารปืนใหญ่ทั้งหลายเหลือแต่กระสุนซ้อมรบกองบินทุกแห่งก็ไม่มีระเบิดจริงมีแต่ระเบิดที่หล่อด้วยซีเมนต์สำหรับใช้ฝึกเราจะใช้กำลังทหารจู่โจมอย่างฉับพลันเพื่อจับกุมแกนนำคนสำคัญของรัฐบาลในพระนครแผนนี้เสี่ยงเกินไปเราจะปล่อยให้รัฐบาลมีเวลาตั้งตัวไม่ได้ขอรับหลวงพิบูลสงครามเป็นตัวอันตรายเราต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดข้ามีวิธีที่ดีกว่านั้นให้เรารวบรวมกำลังจากหัวเมืองต่างๆมาให้ได้มากที่สุดแล้วเอากำลังคนที่มากกว่าล้อมพระนครเพื่อกดดันให้รัฐบาลยอมลาออกแล้วเราจะรวบรวมกำลังจากหัวเมืองต่างๆมาได้อย่างไรขอรับพวกทหารหัวเมืองต่างก็เป็นลูกศิษย์ของข้าทั้งนั้นพวกเรามาล้อมกวางกันเถอะหลังจากนั้นในที่ประชุมได้ตัดสินใจใช้แผนล้อมกวางและเลือกพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้าคณะกู้บ้านกู้เมืองเวลานั้นไม่มีใครนึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของความพ่ายแพ้เพราะการเปลี่ยนตัวแม่ทัพและเปลี่ยนแผนการรบทำให้นายทหารบางคนเกิดความลังเลจึงพากันถอนตัวโดยบางส่วนไปเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาล
รัฐบาลคณะราษฎรวางแผนจะนำระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้และจะล้มระบอบกษัตริย์เพื่อจะเปลี่ยนเป็นรีพับลิกซึ่งจะนำไปสู่ความวิบัติของชาติเป็นแน่กระหม่อมจึงขอพระบรมราชานุญาตในการจัดตั้งกองกำลังเพื่อยึดอำนาจกลับมาเพื่อสถาปนาการปกครองใหม่ฉันไม่เห็นด้วยเลยโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครเขาจะเชื่อว่าทำเพื่อบ้านเมืองแต่พระองค์เมื่อเขาต้องการอำนาจจนเราให้ไปแล้วก็ควรจะให้อย่างบริสุทธิ์อย่าไปขัดขวางหรือเกี่ยวข้องถ้าต้องการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉันยินดีเป็นคนกลางให้แต่ถ้าจะสู้รบกันฉันไม่เห็นด้วยอย่าได้ทำเด็ดขาดแม้รัชกาลที่7จะทรงคัดค้านแต่คณะกู้บ้านกู้เมืองก็ยังคงเดินหน้าก่อการต่อไปทหารทั้งหลายทางพระนครเกิดเหตุร้ายรัฐบาลเอาหลวงประดิษฐ์กลับมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้และยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์คณะคู่บ้านคู่เมืองจึงจำเป็นต้องนำทหารเข้าไปบัดนี้คณะคู่บ้านคู่เมืองได้ยึดตอนเมืองไว้แล้วขอให้ทหารนักบินทุกคนจงฟังคำสั่งของผมต่อไปพวกมันหาว่าพวกเราฝักใฝ่คอมมิวนิสต์และจะล้มสถาบันข้าพระเจ้าขอย้ำว่ารัฐบาลนี้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะปราบปรามการแข่งข้อครั้งนี้ที่ข้าพระเจ้าเรียกประชุมเป็นวาระด่วนครั้งนี้ก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบการตัดสินใจของรัฐบาลว่าเราจะสู้และข้าพระเจ้าก็มั่นใจว่าเราจะมีชัยชนะจากสถานการณ์ตอนนี้ข้าพระเจ้าขอประกาศกฎอัยการศึกและแต่งตั้งให้หลวงพิบูลสงครามเป็นแม่ทัพปราบกบฏแม้ว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองจะพยายามก่อความไม่สงบแต่ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำมั่นว่ารัฐบาลจะจัดการให้ประเทศชาติกลับสู่ความสงบต่อไปพระองค์เจ้าบวรเดชพญาศรีสิทธิสงครามและพญาเทพสงครามเป็นกบฏต่อรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยยกเลิกรัฐธรรมนูญเพื่อสถาปนาการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาดังเดิมซึ่งรัฐบาลจะทำการปราบปรามอย่างถึงที่สุดยิงหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้อำนวยการยิงในฐานะทหารปืนใหญ่จบจากฝรั่งเศสเริ่มยิงตั้งแต่เวลา5โมงเย็นไปจนครบค่ำกระสุนตกลงท้องทุ่งท้องนาหมดทหารปืนใหญ่ของฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองไม่ได้ยิงตอบโต้เพราะกระสุนที่ขนมานั้นมีแต่กระสุนซ้อมรบท่านครับมีคำสั่งจากรัฐบาลให้ใช้เรือหลวงสุโขทัยยิงถล่มดอนเมืองที่เป็นฐานที่มั่นกบฏครับจะบ้าหรือยังไงปืนใหญ่เรือรบเป็นปืนวิถีราบการยิงถล่มระยะไกลโดยไม่มีแผนที่บอกพิกัดจะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนและประชาชนไปด้วยแล้วจะทำอย่างไรดีครับหันเรือออกอ่าวไทยเราจะนำเรือรบไปถวายอารักขาพระเจ้าอยู่หัวขอไว้ทุกข์ให้คนไทยที่ต้องตายโดยไม่จำเป็นสักหน่อยเถิดถ้าฉันคิดรบก็คงจะรบกันเสียนานแล้วแต่ไม่ปรารถนาจริงๆเพื่อให้คนไทยต่อคนไทยด้วยกันต้องมารบเพื่อตัวฉันทุกฝ่ายต่างยืนยันว่าจะซื่อตรงต่อฉันแต่เมื่อฉันพูดอย่างไรกลับไม่มีใครเชื่อฟังจึงเหลือทางเดียวที่ฉันจะรักษาความเป็นกลางไว้ให้ได้ดังนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าฝ่ายใดมาหัวหินท
ทหารรักษาวังจะทำการปลดอาวุธทุกคนโทรเลขพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้หยุดยิงโดยทันทีฝ่ายใดไม่หยุดจะทรงถือว่าเป็นกบฏต่อพระองค์ทรงให้หันมาเจรจากันโดยพระองค์จะประทับเป็นคนกลางให้เสบียงกับกระสุนของเราเหลือเท่าไหร่ทั้งเสบียงอาหารและกระสุนมีเหลือที่จะแจกจ่ายให้ทหารได้อีกแค่3วันเท่านั้นขอรับถ้างั้นเราถอยกลับปากช่องไปก่อนแล้วค่อยหาหนทางต่อสู้ต่อไปทำไมในหลวงทรงห้ามแต่พวกเราไม่หรอกได้ยินว่าทรงฝากไปถึงรัฐบาลด้วยหลวงพี่บุญสงครามจะส่งรถไฟมาเชิญเสด็จกลับพระนครพะยาค่ะฉันยังไม่กลับต่างฝ่ายต่างพยายามดึงฉันเข้าพวกแต่ไม่มีใครเชื่อฟังฉันเลยดังนั้นฉันจะลงไปสงขาเพื่อไม่ให้ใครพยายามแอบอ้างฉันได้อีกในที่สุดคณะกู้บ้านกู้เมืองตัดสินใจถอยกลับอีสานแต่ทหารฝ่ายรัฐบาลยังคงบุกโจมตีอย่างหนักฝ่ายรัฐบาลใช้รถหุ้มเกราะขนปืนต่อสู้อากาศยานบุกเข้าประชิดหลักสี่แล้วครับปล่อยหัวรถจักรเร่งความเร็วเต็มที่พุ่งสกัดรถไฟลำเลียงของพวกมันแม้จะโดนกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามถึง4นัดแต่ด้วยโมเมนตัมของหัวรถจักรทอร์ปิโดบกคันนั้นก็ยังพุ่งเข้าชนขบวนรถบรรทุกปืนใหญ่และรถถังของฝ่ายรัฐบาลอย่างรุนแรงจนตกรางและถอยไปกว่า100เมตรแรงกระแทกทำให้ทหารเสียชีวิตทันที13นายบาดเจ็บอีกมากมายการสู้รบวันนั้นจึงยุติลงเปิดทางสะดวกให้ทหารหัวเมืองถอยทิ้งดอนเมืองให้เป็นอดีตที่ขมขื่นก่อนถอยจากดอนเมืองพระองค์เจ้าบวรเดชทรงมีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์มีความว่าขอให้ผู้ที่ได้รับสารนี้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทนข้าพเจ้าด้วยว่าที่หม่อมฉันยกกองทัพมาโดยพละการนั้นก็เพราะต้องการให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมและเพื่อยับยั้งการใช้กำลังยึดอำนาจดังที่ผ่านมาแต่เมื่อหม่อมฉันทราบว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้การต่อสู้นี้สิ้นสุดลงโดยเร็วหม่อมฉันขอรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนิรโทษกรรมและขอถวายบังคมลากลับปากช่องด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะบ่ายวันถัดมาทหารฝ่ายรัฐบาลเข้ายึดสถานีหลักสี่ให้กองพันทหารราบที่สี่เข้ายึดดอนเมืองนายทหารทั้งหมดที่ไม่ได้หนีตามพระองค์เจ้าบวรเดชไปนั้นล้วนบริสุทธิ์จากมลทินกบฏผมจะไม่ดำเนินการไต่สวนความผิดอีกแต่ขอให้ทหารนักบินร่วมมือกับรัฐบาลปราบปรามฝ่ายกบฏต่อไปจนกว่ามันจะพ่ายแพ้ให้ทหารนำเครื่องบินรบออกติดตามว่าพวกกบฏหนีไปทางเหนือหรืออีสานเมื่อพบขบวนรถไฟแล้วให้ทิ้งระเบิดใส่พวกมันทันทีแต่นักบินทำไม่ลงจึงแกล้งทิ้งระเบิดไม่ถูกเป้าหมายสักลูก
ด้านพระยาศรีสิทธิสงครามรวบรวมทหารราว300นายตั้งแนวสกัดทหารฝ่ายรัฐบาลที่บ้านหินลับเพื่อทำลายเส้นทางและรบหน่วงเวลาไว้แผนตั้งรับของนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อแผนหลบหนีของกลุ่มแม่ทัพใหญ่เท่านั้นแต่เจ้าตัวก็ยังคงปักหลักยึดมั่นในหน้าที่ต่อไปอย่างสุดกำลังทหารทุกนายจงเร่งทำลายรางรถไฟอย่าให้รถไฟของรัฐบาลติดตามพี่น้องของเราได้นำไม้หมอนรถไฟออกมาตั้งป้อมซุ่มโจมตีเราจะปักหลักสู้ตรงนี้ให้ถึงที่สุดจนกระทั่งวันที่23ตุลาคมทหารของคณะกู้บ้านกู้เมืองถอยไปสถานีหินลับซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายเสียงปืนรบที่สถานีหินลับดังสนั่นจนพบค่ำและฝ่ายรัฐบาลที่มีกำลังคนและอาวุธที่พร้อมกว่าก็ได้รับชัยชนะพระยาศรีสิทธิสงครามถูกกระสุนหลายนัดเสียชีวิตในสมรภูมิบ้านหินลับแต่ร่างของเขาไม่เคยได้กลับไปหาครอบครัวอีกเลยในที่สุดกบฏบวรเดชก็จบลงในเวลา15วันนายทหารหลายนายหนีไปเขมรติดคุก321นายเสียชีวิตขณะต่อสู้9นายทหารฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตในการสู้รบ17นายฝ่ายกบฏไม่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่ามีจำนวนพอๆกันมีนายทหารชั้นผู้น้อยข้าราชการและพลเรือนที่มอบตัวและถูกจับกุมกว่า500คนพระยาวิชิตชนละทีที่ขัดคำสั่งถูกสั่งจำคุกเหล่าทหารนักบินที่จงใจไม่ทิ้งระเบิดใส่รถไฟก็ติดคุกบางขวางเหตุการณ์ครั้งนี้มีลิเกวงดังแต่งเนื้อร้องออกแขกว่าเจ้าคุณพหลเป็นต้นเหตุพระองค์บวรเดชเป็นต้นเรื่องขับเจ้าเข้าป่าแล้วเอาพวกหมามานั่งเมืองก็ถูกจับติดคุกมีบางแห่งบันทึกว่าการที่รัฐบาลสามารถปราบปรามได้โดยง่ายก็เพราะใช้สงครามจิตวิทยาโดยกระจายเสียงทางวิทยุย้ำข้อความว่าตนเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนอีกฝ่ายเป็นกบฏเขาความพ่ายแพ้ของฝ่ายกบฏจึงเกิดขึ้นก่อนที่จะเปิดฉากรบกันเสียด้วยซ้ำโอ้ยหลวงพี่บูสงครามนี่สุดจัดประหลัดยังยอมวางแผนตัดอาวุธไว้ล่วงหน้าเลยอ่ะกบฏแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำลุงบอกรัชกาลที่7ทรงวางตัวเป็นกลางผมเคยอ่านมาว่ามีเช็คจากพระคลังข้างที่ให้พระองค์เจ้าประวรเดช 200,000 บาทไม่ใช่เหรอเรื่องนี้น่ะคณะราษฎรก็ตั้งข้อหาพระองค์ว่าอยู่เบื้องหลังประวรเดชแต่เมื่อสอบสวนแล้วพบว่าคนที่เซ็นสั่งจ่ายเช็ค 200,000 น่ะไม่ใช่ในหลวงแต่เป็นกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ที่ดูแลพระคลังข้างที่โดยจ่ายให้นายหลุยคิริวัฒน์นำไปใช้ในกิจการหนังสือพิมพ์ฮ่าหลุยคิริวัฒน์ก็โดนจับพร้อมกับสเศรษฐบุตรข้อหาโปรยใบปลิวต่อต้านรัฐบาลนะลุงถ้าการแสดงความเห็นต่อต้านรัฐบาลกลายเป็นกบฏเสียหมดเราจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรล่ะรัฐบาลมีสิทธิ์ตั้งข้อหาแต่สุดท้ายก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานผมไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทำผิดตรงไหนยุคของเธอน่ะศาลยังพิจารณาตามหลักฐานแต่ในยุคนั้นรัฐบาลตั้งศาลพิเศษพิจารณาคดีกบฏไม่มีทนายไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอยากตั้งข้อหาใครก็ตั้งได้กำหนดโทษกันตามอำเภอใจ
ทำให้ผู้บริสุทธิ์หลายคนต้องถูกลงโทษแม้แต่พระยาทรงสุรเดชเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยอ้าวตอนนั้นพระยาทรงไปต่างประเทศกับพระประสาทแล้วนี่ลุงแอบสั่งการจากนอกประเทศมั้งโฟนอินเข้ามาไงมาแบบเหนือๆตอนนั้นผู้ก่อการไม่ไว้ใจกันเองจากกรณีสมุดปกเหลืองของปรีดีทำให้คณะราษฎรแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายพระยาพหลที่หนุนนายปรีดีก็ไม่พอใจพระยาทรงที่หันไปเข้าข้างพระยามโนแม้กระทั่งนายประยูนที่ไม่โหวตรับรองสมุดปกเหลืองก็ถูกปลดออกหลังการรัฐประหารแหมยึดอำนาจมาได้ปีเดียวก็ตีกันเองซะละเออยุคไหนก็เหมือนกันเลยวะและการตั้งศาลพิเศษพิจารณาคดีแบบลำเอียงเป็นเรื่องที่รัชกาลที่7ทรงคัดค้านอย่างแข็งขันแต่รัฐบาลพระยาพหลก็พยายามกดดันให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ได้จนพระองค์ต้องตัดสินพระทัยกระทำการบางอย่างน้องหญิงฉันตั้งใจจะไปรักษาตาที่ต่างประเทศสมควรแก่เวลาแล้วหรอพี่คะรัฐบาลกำลังจะใช้เสียงส่วนใหญ่ในสภาตั้งศาลพิเศษพิจารณาคดีผู้กบฏซึ่งเป็นศาลที่ผิดยุติธรรมของสากลโลกไม่มีอุทธรณ์ฎีกาหากฉันยังอยู่รัฐบาลจะประหารใครก็จะมาบังคับให้ฉันเซ็นฉันไม่ต้องการถูกใช้เป็นผู้รับบาปในการสั่งประหารประชาชนถ้าพระองค์ตัดสินพระทัยแน่วแน่แล้วหม่อมฉันก็เห็นตามพระองค์การเดินทางครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือไม่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดหม่อมฉันก็ไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยกันรัชกาลที่7จึงทรงเสด็จไปรักษาพระเนตรในต่างประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะวิงวอนก็ตามแม้ปราบกบฏแล้วแต่รัฐบาลพญาพหลก็ยังเกิดความหวั่นวิตกที่จะเกิดการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์จากกลุ่มผู้จงรักภักดีทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับรัฐธรรมนูญด้วยการสร้างเทพีรัฐธรรมนูญงานรัฐธรรมนูญและวัตถุบูชาต่างๆอีกมากมายนั่นก็คือการสร้างเทพองค์ใหม่ให้ประชาชนยึดเหนี่ยวแทนสถาบันกษัตริย์นั่นเองแม้รัชกาลที่7จะเสด็จไปต่างประเทศแต่รัฐบาลก็ยังพยายามส่งกฎหมายไปให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยฉันเบื่อหน่ายกับการเมืองเต็มทีฉันเป็นผู้ที่ต้องรับบาปรับความสัตย์ทอดโดยไม่มีอำนาจที่จะเหนี่ยวรั้งการกระทำของรัฐบาลและสภาได้เลยถ้ารัฐบาลทำอะไรไม่ถูกใจคนฉันก็จะถูกติเตียนว่าทำไมถึงปล่อยให้ทำทำไมไม่ห้ามฉันจะไม่ลงนามในกฎหมายที่ริดรอนเสรีภาพของประชาชนส่งกลับไปและแจ้งต่อคณะรัฐบาลด้วยว่าฉันจะสละราชสมบัติข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะผู้ก่อการจึงพากันไปเข้าเฝ้าและขอทราบข้อข้องพระทัยที่ทรงมีต่อรัฐบาลสุดท้ายทรงมีพระราชประสงค์มายังรัฐบาลให้ทำหลายอย่างแต่รัฐบาลพญาพหลไม่ได้ตอบกลับข้อเรียกร้องของนายหลวงตามกำหนดเวลาเมื่อพญาพหลพลพยุหเสนากับพวกได้ทำการยึดอำนาจการปกครองโดยใช้กำลังทหารได้มีหนังสือมาอัญเชิญข้าพเจ้าให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญข้าพเจ้าได้รับคำเชิญนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงในวิธีดำเนินการปกครองประเทศข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในวิธีการเช่นนั้นอยู่แล้ว
และกำลังดำริจะจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยามให้เป็นไปตามรูปแบบนั้นโดยมิให้มีการกระทบกระเทือนอันร้ายแรงและเมื่อผู้ก่อการรุนแรงนั้นอ้างว่ามีความประสงค์จะสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นเท่านั้นก็เป็นอันไม่ผิดกับหลักการที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์อยู่เหมือนกันข้าพเจ้าจึงเห็นควรโน้มตามความประสงค์ของผู้ก่อการยึดอำนาจนั้นได้เพื่อหวังความสงบราบคาบในประเทศข้าพเจ้าได้พยายามช่วยเหลือในการที่จะรักษาความสงบราบคาบเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนั้นเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดที่จะเป็นได้และจากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะพึงเห็นได้ว่าอำนาจที่จะดำเนินนโยบายต่างๆนั้นจะตกอยู่แก่คณะผู้ก่อการและผู้ที่สนับสนุนเป็นพวกพ้องเท่านั้นมิได้ตกอยู่แก่ผู้แทนซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกนอกจากนี้คณะผู้ก่อการบางส่วนได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวงจึงเกิดแตกร้าวกันขึ้นเองในคณะผู้ก่อการและพวกพ้องเป็นเหตุให้มีการปั่นป่วนในการเมืองต่อมาพระยาพหลกับพวกก็กลับเข้าทำการยึดอำนาจโดยกำลังทหารเป็นครั้งที่สองและแต่นั้นมาความหวังที่จะให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปโดยราบรื่นก็ลดน้อยลงเนื่องจากเหตุที่คณะผู้ก่อการมิได้กระทำให้มีเสรีภาพในการเมืองอันแท้จริงและประชาชนไม่ได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะดำเนินนโยบายอันสำคัญต่างๆจึงเป็นเหตุให้มีการกบฏขึ้นถึงกับต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทยเมื่อข้าพเจ้าได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสียให้เข้ารูปประชาธิปไตยอันแท้จริงเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนคณะรัฐบาลและพวกซึ่งกุมอำนาจอยู่บริบูรณ์ในเวลานี้ก็ไม่ยินยอมข้าพเจ้าได้ร้องขอให้ราษฎรได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนหลักการและนโยบายอันสำคัญมีผลได้เสียแก่พลเมืองรัฐบาลก็ไม่ยินยอมรัฐบาลได้ออกกฎหมายใช้วิธีปราบปรามบุคคลซึ่งถูกหาว่าทำผิดทางการเมืองในทางที่ผิดยุติธรรมของโลกคือไม่ให้โอกาสต่อสู้คดีในศาลมีการชำระโดยคณะกรรมการอย่างลับไม่เปิดเผยซึ่งเป็นวิธีการที่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ในเมื่ออำนาจอันสิทธิ์ขาดยังอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าได้ร้องขอให้เลิกใช้วิธีนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปรัชกาลที่7ทรงรู้สึกล้มเหลวที่จะช่วยประคับประคองการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยและที่สำคัญไม่อาจจะทรงปกป้องปวงประชาได้สำเร็จจึงทรงสำนึกว่าพระองค์ต้องทรงรับผิดชอบพระองค์จึงทรงสละราชสมบัติและไม่ได้เสด็จกลับเมืองไทยอีกเลยโหไอ้บ้าช็อตเสียงมากกำลังอินๆน่ะแหมแกวันนี้ใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษน่ะพลังงานอะไรเบิ้มนั่งฟังเฉยๆเนี่ยนะเอ้าก็เรื่องที่ลุงเล่าว่ามันตื่นเต้นทำไมหัวใจมันเต้นแรงเบิร์นเยอะไงฉันก็ไม่คิดว่ายุคนั้นมันจะหักเหลี่ยมโหดกันขนาดนี้เออนะเรื่องพวกเนี้ยไม่เห็นมีในหนังสือเรียนเลยเฮ้ยหิวก็หิวนะแต่ก็ยังอยากฟังต่ออ่ะลุงมีอีกไหมไปเถอะรีบไปหาอะไรกินซะหนังสือไม่ได้หนีไปไหนหรอกเธอยังเข้ามาอ่านได้ทุกเมื่อน่ะงั้นก็วันนี้ขอบคุณนะลุงที่ช่วยแนะนำหนังสือฝากไว้ก่อนนะลุงนะแต่อย่าคิดดอกล่ะคราวหน้าผมจะมาเถียงกับลุงอีกข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใดก่อการไม่สงบขึ้นในประเทศเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าหากมีใครอ้างใช้นามของข้าพเจ้าพึงเข้าใจว่ามิได้เป็นไปโดยความยินยอมเห็นชอบหรือความสนับสนุนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์ให้กับประชาชน
และประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไปได้ตามความตั้งใจและความหวังซึ่งรับสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังได้แต่ตั้งสัตยะอธิษฐานขอให้ประเทศสยามจงได้ประสบความเจริญและขอประชาชนชาวสยามจงได้มีความสุขสบายข้าพเจ้าขอให้ทุกคนจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้าถ้าอภัยให้ได้ในการที่ได้ละทิ้งไปเสียในเวลานี้แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าถูกและเป็นความยุติธรรมข้าพเจ้าไม่สามารถจะทำตัวให้ต่ำลงและครองชีวิตอยู่ได้ตลอดไปด้วยความอัปยศเพื่อว่าจะได้ครอบครองราชสมบัติสืบไปพวกแกว่าถ้าคณะราษฎรจะล้มระบอบกษัตริย์จริงๆสามารถทำได้ไหมฉันว่าทำได้นะฉันว่ามีโอกาสทำตั้งหลายครั้งนะอย่างเช่นตอนในหลวงสละราชสมบัติน่ะนั่นดิแต่สุดท้ายก็ไปเชิญรัชกาลที่8กลับมาฉันเข้าใจที่ลุงแกบอกแล้วล่ะว่าคณะราษฎรจำเป็นต้องใช้ระบอบกษัตริย์เพื่อยึดโยงประชาชนแล้วถ้าคณะราษฎรล้มระบอบกษัตริย์ได้จริงๆพวกแกว่าบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงก็คงเหมือนตอนที่รัชกาลที่7เสด็จต่างประเทศมั้งเหลือแต่คณะราษฎรปกครองประเทศสุดท้ายก็แย่งอำนาจกำจัดกันเองนะสำหรับฉันนะจะระบอบอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะแค่ไม่บังคับไปใช้แรงงานก็โอเคแล้วอุ๊ยโดนจับไปทำนารัวมาดิพวกแกรู้ไหมอนุสาวรีย์สร้างมาทำไมสร้างมาเพื่อรำลึกวีรกรรมไงสร้างมาเท่ๆป่ะเอาไว้เซลฟี่ไงเงี้ยอนุสาวรีย์สร้างมาเพื่อรำลึกถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วพวกแกดูนั่นสิว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลางเนี่ยมีหน้าล่ะตายแล้วตายอีกโดนฉีกโดนรัฐประหารบ่อยมุกนี่ดีแล้วรายงานล่ะพรุ่งนี้ไปทำกันต่อที่บ้านเบิ้มเฮ้ยงั้นวันนี้ไปชาบูก่อนเถอะนะหิวมากยังมีความจริงอีกมากมายที่รอให้พวกเธอเรียนรู้เมื่อพวกเธอรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็บันทึกไว้เป็นบทเรียนอย่าให้ซ้ำรอยความผิดพลาดในอดีตอนาคตไม่ใช่ของใครแต่ฝ่ายเดียวแต่ต้องเป็นอนาคตของทุกคนร่วมกันความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้คือความสวยงามของประชาธิปไตย
คิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาวิชิตก็ชูเกียรติสยาม